แอปทักษะออนขอบคุณทุกความห่วงใยถึงน้องปีใหม่หลังมีข่าวลือสงกรานต์แมทจะแต่งงานหลังมีข่าวลือว่าไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นะครับกำลังจะมีข่าวดีแต่งงานใหม่กับนางเอกสาวอย่างแมทพิลนีหลายคนนะครับก็เป็นห่วงความรู้สึกของน้องปีใหม่ลูกสาวของไฮโซหนุ่มคนดังกับอดีตภรรยาอย่างแอปทักษะออนล่าสุดนั้นแอปทักษะออนพักสุขเจริญนะครับมาร่วมงานเดินแบบเครื่องเพชรผู้สื่อข่าวนะครับจึงได้ถ่ายถามถึงเรื่องนี้รวมถึงวันพ่อที่ผ่านมานั้นน้องปีใหม่ได้ไปร่วมโมเมนต์ดีๆกับทั้งคุณตาและคุณพ่อสงกรานต์ผู้สื่อข่าวนะครับได้สอบถามว่าล่าสุดพาน้องปีใหม่ไปทำบุญกับคุณตาในวันพ่อแอปนะครับเธอบอกว่าวันพ่อใช่ไหมคะคือไม่ได้ทำบุญค่ะแอปร่วมภาพที่ปีใหม่ทำกิจกรรมทั้งหลายกับคุณตาซึ่งมันก็มีหลายด้านคือเอาง่ายๆคือตอนนี้คุณตาก็ช่วยแอปเลี้ยงน้องปีใหม่ด้วยต้องยอมรับว่าจะหารูปวันพ่อคือระหว่างคุณตากับหลานก็น่าจะมีรูปเยอะกว่าแอปแล้วค่ะก็เลยเป็นรูปปีใหม่ด้วยอย่างปีนี้มีอะไรพิเศษไหมระหว่างตากับหลานในวันพ่อคือเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกเลยที่คุณตาเกือบร้องไห้คืออยู่ๆปีใหม่ก็ขอล้างเท้าให้คุณตาซึ่งคุณตาคิดว่าแอปเตรียมมาซึ่งแอปไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะวันนั้นเขาก็เลยขอล้างเท้าให้คุณตาแล้วก็ทำการให้คุณตาคือเป็นปีแรกเลยแอปนั้นครับบอกว่าเป็นปีแรกค่ะแล้วแอปไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยคือเขาทำเองเห็นคุณตาจะร้องไห้แล้วแอปร้องไห้ด้วยไหมคือที่ความเป็นแม่ก็ซึ้งด้วยแล้วก็งงด้วยคือทำไมเขาถึงคิดจะทำแบบนี้เองคือที่ผ่านมาวันแม่เขาก็ล้างเท้าแอปกับคุณยายอันนี้เขาก็เลยคงคิดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ทำซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาทำกับคุณตาได้ถามน้องไม่ว่าใครสอนมาคืออันนี้แอปว่ายกเครดิตให้ทางโรงเรียนเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคุณตาได้อวยพรอะไรไหมก็ให้เป็นเด็กดีนี่แหละค่ะนอกจากล้างเท้าให้คุณตาแล้วมีของขวัญอะไรให้คุณตาไหมคือเขาก็ทำการ์ดค่ะปกติปีใหม่เขาจะเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วคือจริงๆตอนนี้ทุกวาระโอกาสเขาก็จะวาดการ์ดให้กับทุกคนน้องได้โทรศัพท์หาคุณพ่อบ้างไหมปกติก็ไม่ได้โทรหาถ้าเจอก็เจอหมายถึงมารับก็มารับค่ะอย่างวันพ่อปีนี้เขาก็อยู่ด้วยกันไหมคือถ้าตรงวันพ่อเลยไม่ได้ตรงวันค่ะเหมือนจะเจอกันก่อนหน้าวันพ่อค่ะเขาก็คงมีการให้คุณพ่อด้วยสาวแอปนะครับบอกว่าพอดีเจอก่อนวันพ่อค่ะบางทีมันก็เป็นแล้วแต่เขานัดค่ะคือวันพ่อสงกรานต์คือติดธุระออกไม่ทราบแอปไม่ได้ถามกลัวคนจะมองไม่ว่าวันสำคัญทำไมพ่อกับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาจริงๆนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไงทุกวันนี้แคร์อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะก็เท่านั้นเองเพราะลูกไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครจะเป็นยังไงเราเอาแค่ลูกเราปกติเขาจะได้เจอกันไหมใช่ค่ะก็จะเจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งเป็นปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็จะตรงวันหรือไม่ตรงวันอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เขานัดนะคะทางสงกรานต์จะเป็นคนนัดวันเองใช่ไหมก็เป็นการตกลงร่วมกันก็คือต้องว่างตรงกันทั้งสองฝ่ายด้วยขออนุญาตถามหน่อยว่าล่าสุดมีข่าวหรือว่าสงกรานต์จะแต่งงานใหม่กลัวว่าจะมีผลกระทบกับทางน้องปีใหม่ไหมหากวันนึงน้องมาเห็นข่าวแล้วเรื่องนี้แอปทราบหรือยังไม่ทราบค่ะทราบตรงนี้เลยค่ะแล้วคือตอบให้แอปด้วยแล้วว่าเป็นข่าวลือแน่ใจเหรอสาวแอปนะครับหัวเราะขึ้นมาก็คือไม่ทราบจริงๆอะค่ะมาทราบตรงนี้เลยค่ะผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่ามีคร่าวๆมาก่อนหน้านี้ไหมคือไม่มีเลยค่ะก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกตรงนี้ค่ะรัวมันจะมีผลกระทบกับน้องไหมเอาจริงๆคือไม่ทราบแล้วก็ยังไม่เคยคิดเลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงแต่ว่าสำหรับแอปแอปคิดว่าแอปเอาอยู่สำหรับในเรื่องลูกนะคะเพราะว่าแอปให้ความรักความอบอุ่นเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ยังไงแอปว่าแอปดูแลเขาได้ในเรื่องของความรู้สึกทั้งภายนอกและภายในแบบนี้ค่ะแต่ในส่วนของแอปเองโอเคใช่ไหมถ้าในส่วนของข่าวลือตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงคือแอปไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าขอขอบคุณมากๆที่มีความรู้สึกเป็นห่วงถึงน้องปีใหม่คือแอปในฐานะของแม่ก็คือขอบคุณมากๆมันไม่มีค่าอะไรไปมากกว่าการที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกแอปเอาอยู่เนาะสาวแอปนะครับบอกว่าสู้ค่ะเอาอยู่อยู่แล้วค่ะเพื่อลูกได้ทุกอย่างค่ะเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักแสดงสาวอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
อย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ